กมท.สคบ.ทบปมดิไอคอนไผ่ลั่นคลิปเสียงตบทรัพย์หลักฐานถึงใครไม่ปล่อยไว้แน่การเมืองวันที่17ตุลาคม2567 14นาฬิกา56นาทีนกมท.สคบ.เชิญหน่วยงานทบปมดิไอคอนไผ่ลิกบอกพูดไม่ได้ว่าเป็นใครปมคลิปเสียงตบทรัพย์ลั่นหลักฐานถึงใครเอาแน่เชื่อพักไม่อุ้มคนผิดเหตุเหมือนฆ่าตัวตายทางการเมืองเมื่อวันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมท.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนางบุญยิ่งนิติการจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกมท.มีการประชุมกรณีการร้องเรียนบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดนางบุญยิ่งกล่าวก่อนการประชุมว่าจะสอบถามหน่วยงานที่มาว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างและจะเร่งให้การช่วยเหลือทันทีเพื่อให้สังคมไม่วิตกกังวลตนอยากให้ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้รับการช่วยเหลือและคืนเงินโดยเร็วที่สุดเพราะมีหลายครอบครัวที่ลำบากหากสามารถเฉลี่ยทรัพย์สินคืนได้ก็เชื่อว่าไม่เกินกำลังของบริษัทสำหรับกรณีกระแสข่าวแอบอ้างมีคนในกมท.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเคลียร์เรื่องนี้และกรณีที่มีการร้องเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นั้นนางบุญยิ่งกล่าวว่าต้องพูดคุยกันในกมท.และจะแถลงให้ทราบภายหลังต่อไปและต้องดูว่าสิ่งที่กมท.ได้ข้อมูลมาจะเร่งแก้ไขทันทีได้หรือไม่ท้ายที่สุดพวกเราต้องรู้ว่าเป็นใครสิ่งที่เป็นเรื่องผิดก็ต้องผิดไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดในช่วงหนึ่งมีภาพที่เกี่ยวกับกมท.ด้วยซึ่งคนในกมท.ยังไม่เคยมีการพิจารณาเรื่องนี้ทราบเพียงภาพเมื่อ2ปีที่แล้วและมีการไกล่เกลี่ยเพื่อชดเชยเงินคืนกับผู้ร้องไปแล้วจบด้วยดีแต่ถ้าพูดตอนนี้ก็จะรู้ว่าเป็นใครขอเวลาให้เรื่องนี้กระจ่างกว่านี้ก่อนหากพูดตอนนี้จะเป็นการพาดพิงเหมือนรังแกเขานายประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกมท.กล่าวว่ากรณีการร้องเมื่อ2ปีก่อนนั้นสคบ.ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการทำธุรกิจไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้แต่เรื่องนี้จบไปแล้วจึงไม่มีการนำกลับมาพิจารณาอีกด้านนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงปริศนาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปซึ่งบุคคลในคลิปเสียงมีส่วนพัวพันกับพรรคพลังประชารัฐและไม่ปรากฏตัวในช่วงหลายวันนี้ว่าไม่สามารถพูดได้จริงๆและไม่สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นใครวันนี้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนางบุญยิ่งซึ่งได้พูดคุยกันนอกรอบยืนยันว่าจะเอาคนผิดมาให้ได้เพราะเสื่อมเสียกับสภามากหลายองค์กรปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องให้จบที่รุ่นเรานี่แหละถ้ายิ่งมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์วันนี้ต้องร่วมมือกันทุกพรรคเพราะเสื่อมเสียทั้งองค์กรส่วนจะมีการเรียกร้องไปยังพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าขอให้ค่อยๆเป็นไปทีละก้าวเพราะไม่สามารถไปยุ่งอะไรได้คิดว่าเร็วๆนี้คงมีการขับเคลื่อนเพราะไม่มีใครอุ้มชูคนผิดเนื่องจากผู้เสียหายมีจำนวนมากโดยเฉพาะกำแพงเพชร
มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดถึง10ล้านบาทและในพื้นที่อื่นรวมกันอีกก็มหาศาลบางคนคิดจะฆ่าตัวตายคงไม่ต้องพูดถึงความรันทดแต่จะทำอย่างไรให้สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้ให้เยียวยาและเอาความกระจ่างในวันนี้ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและทำทีเดียวจบเลยหวังว่าหลังจากนี้พวกเราจะประครองจนกว่าผู้เสียหายทั้งหมดจะได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ทำตามกระแสส่วนที่หลายคนเรียกร้องให้บอสทางการเมืองเข้ามารับผิดในคดีนี้นายไผ่กล่าวว่าถ้าหลักฐานถึงใครเอาแน่ผมชัดเจนนักเลงพี่บุญยิ่งนักเลงกว่าผมอีกเอาแน่ไม่ว่าหน้าอินหน้าพรหมทำจริงแต่ต้องรอให้หลักฐานถึงก่อนจะพูดเรื่อยๆไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมแต่หลักฐานที่ชัดฟังออกดูออกเข้าใจว่าเป็นใครก็ว่าไปเมื่อถามว่าคลิปเสียงจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่นายไผ่กล่าวว่ายืนยันว่าใช้ได้แต่พูดไม่ได้ไม่มีใครเคลียร์กับกมธ.ได้กรณีนี้คิดว่าเป็นการแอบอ้างไม่มีใครพูดกับทุกพรรคเพื่อเคลียร์คดีตนไม่ได้อยู่ในกมธ.นี้จึงไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ามีคดีแบบนี้ถ้ารู้ก็คงเปิดมานานแล้วยังไม่มีทางปล่อยคนผิดลอยนวลเพราะที่ผ่านมาสู้อยู่แล้ววันนี้เราอยู่ข้างเดียวคือข้างประชาชนส่วนที่มีการพาดพิงถึงพรรคพลังประชารัฐจะทำให้พรรคเสื่อมเสียหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของพรรควันนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างไรแต่คงไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะฆ่าตัวตายทางการเมืองอุ้มชูคนผิดรอให้มีการตรวจสอบก่อนต้องให้เวลาในการตรวจสอบพิสูจน์จะเร็วหรือช้าอยู่ที่ประชาชนกระสอบทรายแห่งยุโรปยามานขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งโดนคู่แข่งทำฟาวมากสุดกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 14นาฬิกา40ทีเผยลามีนยามานนักเตะดาวรุ่งวัย17ปีของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนเป็นนักเตะที่โดนทำฟาวมากที่สุดในลีกชั้นนำของยุโรปในเวลานี้ยามานซึ่งคว้าแชมป์ยูโร2024ปลายเป็นกำลังสำคัญของทัพกระทิงดุและบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้และข้อมูลล่าสุดพบว่าคู่ต่อสู้ต้องทำฟาวใส่ยามานไปแล้ว39ครั้งจากการลงเตะรวม14นัดให้ทีมชาติและต้นสังกัดหรือเฉลี่ย 2.79 ฟาวต่อเกมซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในเวลานี้โดยหากยึดค่าเฉลี่ยในฤดูกาลนี้ยามานอาจจะถูกทำฟาวมากถึง170ครั้งอันดับรองลงมาเป็นบรูโน่กิมาไรส์นักเตะนิวคาสเซิลและวินิซิอุสจูเนียร์แนวรุกเรอัลมาดริดโดนทำฟาวไปแล้ว31ครั้งแอนโทนีกอร์ดอนนักเตะนิวคาสเซิลที่โดนไป28ฟาวล์และคริสตันตัสปูเช่นักตะเกตาเฟ่ที่โดนไป27ฟาวล์ยิ่งลักษณ์ภูมิใจน้องไปจอบปโทคว้า2รางวัลสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 10นาฬิกา10นาทียิ่งลักษณ์ภูมิใจน้องไปจบการศึกษาระดับปริญญาโทคว้า2รางวัลสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลวันที่17ตุลาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กคู่น้องไปนายสุภัสเสกอมรฉัตรลูกชายพร้อมข้อความว่าวันที่แม่รอคอยค
ความสำเร็จของลูกเป็นไม่กี่เรื่องที่ทำให้แม่มีความสุขและอดภูมิใจกับลูกไม่ได้จริงๆค่ะปีนี้เป็นปีการศึกษาสุดท้ายของไปที่เรียนคอร์ส Integrated Masters of Mechanical Engineering เท่ากับจบการศึกษาระดับปริญญาโทของ Imperial College London ราชวิทยาลัย Imperialซึ่งไปได้รับถึง2รางวัลคือรางวัลเหรียญบรามเวลและรางวัลเฮนรี่ฟอร์ดไอไอสกอล่าอวอร์ดสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยเหรียญบรามเวลเป็นหนึ่งในรางวัลที่เก่าแก่ที่สุดของแผนกเซอร์เฟรเดริกบรามเวลผู้ซึ่งเป็นวิศวกรชาววิกตอเรียนที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนด้วยไอน้ำและเป็นผู้บุกเบิกในบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมมอบให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนเป็นอันดับต้นๆของรายชื่อชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลขณะที่อีกรางวัลที่ไปได้รับคือเฮนรี่ฟอร์ดไอไอสกอล่าอวอร์ดเป็นรางวัลสำหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเฮนรี่ฟอร์ดในอดีตปฏิวัติการผลิตรถยนต์จำนวนมากโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เรียบง่ายราคาที่ถูกและการซ่อมแซมที่ง่ายดายรางวัลนี้มอบให้โดยมูลนิธิฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีที่ก่อตั้งขึ้นในปี1977แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุดจากการสอบวัดผลระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะสำหรับคนเป็นแม่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดที่จะให้ลูกได้คือการศึกษาเพื่อให้ลูกติดตัวไปเป็นวิชาความรู้ในการดูแลตัวเองและในวันที่ลูกสำเร็จการศึกษาก็ทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างน้อยจะรู้ว่าลูกดูแลตัวเองได้ในอนาคตแม่ยินดีกับลูกด้วยมากๆนะจากรักลูกที่สุด